สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกสำนวนการใช้คำสั่งและการขอร้องในภาษาอังกฤษกันค่ะเรามาเริ่มกันที่สำนวนคำสั่งหรือ command กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าสำนวนคำสั่งเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็บุคคลที่เราใช้ด้วยค่ะแบบแรกนะคะแบบที่ง่ายที่สุดคือการใช้กริยาช่องที่1อย่างเดียวในการออกคำสั่งค่ะหรือในบางครั้งเราอาจจะเติมส่วนขยายหลังกริยานั้นได้ค่ะและหากต้องการให้คำสั่งของเราสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถเติมคำว่า please นะคะไว้ที่หน้าหรือท้ายประโยคได้ค่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ stop หยุด take off your shoes please กรุณาถอดรองเท้าค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะที่เราสามารถใช้คำสั่งได้อย่างเช่น dinner is readyอาหารเย็นพร้อมแล้วจ้ะเย้ I'm hungry เย้ผมหิวแล้วครับ Wash your hands and come to the table ไปล้างมือแล้วมาที่โต๊ะอาหารนะจ๊ะซึ่งในบทสนทนานี้นะคะจะเห็นได้ว่าคุณแม่ได้ใช้คำสั่งให้ไปล้างมือแล้วมาที่โต๊ะอาหารค่ะสำหรับสำนวนการขอร้องหรือว่า request นะคะเราสามารถเริ่มประโยคในการขอร้องด้วยการใช้ can you หรือ could you เพื่อเป็นการขอร้องให้คนอื่นทำอะไรบางอย่างให้เราค่ะสำหรับคำว่า can you หรือว่า could you สามารถเติมกริยาช่องที่1และส่วนขยายได้และหากเราต้องการให้คำขอร้องนั้นสุภาพนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถเติมคำว่า please ไว้ที่ท้ายประโยคได้ค่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ could you tell me your name pleaseช่วยบอกชื่อของคุณหน่อยได้ไหมคะ Can you turn on the light please? ช่วยเปิดไฟหน่อยค่ะสำหรับตัวอย่างในบทสนทนานะคะ Today we'll have omelette วันนี้เรามีไข่เจียวจ้ะ I love omelette Could you teach me to cook omelette please? ผมชอบไข่เจียวครับคุณแม่ช่วยสอนผมทำไข่เจียวได้ไหมครับสำหรับการตอบตกลงและการตอบปฏิเสธนะคะหากมีใครมาขอร้องให้เราทำอะไรเราสามารถใช้สำนวนเหล่านี้ได้ค่ะสำหรับการ say yes หรือการตอบตกลงนะคะเราสามารถพูดว่า sure of course certainly ซึ่งทั้ง3สำนวนนี้นะคะเป็นการตอบตกลงว่าได้เลยค่ะสำหรับการตอบปฏิเสธนะคะเราสามารถพูดว่า I'm sorry I can'tI'm sorry, no. I'm sorry, but. ซึ่งทั้ง3ประโยคนะคะสามารถใช้ปฏิเสธได้เลยค่ะโดยประโยคสุดท้ายเราอาจจะใส่เหตุผลว่าทำไมนะคะเราถึงปฏิเสธหวังว่าทุกคนจะนำสำนวนเหล่านี้นะคะไปใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวันของเรากันค่ะเจอกันคราวหน้าค่ะ Bye. See you next time. กล้องทิ้งไว้ไม่รู้ว่าหยีหรือเอกมือลั่นอ่ะแล้วมันก็ที่หน้าลอยไปลอยมาเลยต้องทำใหม่อันนี้นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะ